สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับก่อนอื่นก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแว่นด้วยนะครับก็สวัสดีครับหลังจากที่กระทรวงการคลังได้ประกาศออกมาแล้วว่ายังไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนที่จะให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ในปีนี้นะครับ2565นะครับซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ตามกำหนดเดิมก็คือจะต้องให้ทำการยืนยันตัวตนนะครับแต่ว่าเมื่อยังไม่ประกาศวันที่แน่นอนในการตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ไม่สามารถทำการยืนยันตัวตนได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องทำการติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอไว้นะครับและในเดือนกุมภาพันธ์นี้สิ่งที่เพื่อนๆทุกท่านจะต้องทำกันก็คือการเตรียมพร้อมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัตรประชาชนนะครับดูว่าบัตรหมดอายุหรือไม่บัตรอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือเปล่านะครับก็เมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใจก็ให้ไปทำไว้แต่เนิ่นๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับที่หลายๆท่านจะต้องใช้ในการโอนเงินในส่วนของเงินสดที่เป็นเงินอีมันนี่นะครับโอนเข้ามาในบัญชีของท่านนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการไปทำบัตรหรือว่าในการขั้นตอนยืนยันตัวตนต่อไปนะครับที่ธนาคารทั้ง3ธนาคารนะครับและในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ท่านจะได้รับเงินส่วนต่างๆเข้ามาในบัตรของท่านนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในเดือนนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะได้รับเงินค่าอะไรบ้างครับหลักๆนะครับก็จะได้เหมือนกับเดือนมกราคมเลยนะครับเรามาดูกันอันดับแรกก็จะเป็นเงินส่วนที่ใช้ซื้อสินค้าร้านธงฟ้านะครับ200หรือว่า300นั่นเองแต่ว่าในเดือนนี้จะไม่ได้เงินส่วนเพิ่มอีก200เหมือนกับเดือนมกราคมนะครับเพราะจะได้แค่เดือนเดียวต่อไปก็เป็นเงินค่าน้ำค่าไฟนะครับก็อันนี้ก็เป็นเงินที่ต้องโอนเงินผ่านเข้า e-money ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำบัญชีพร้อมเพย์เอาไว้นะครับต่อไปก็เป็นพวกค่าแก๊สนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้ในเดือนมกราคมนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จะต้องใช้ในงบของส่วนเงินค่าแก๊ส100บาทต่อ3เดือนนะครับต่อไปก็เป็นเงินe-money นะครับที่จะเข้าไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือว่าเงินสดที่จะเพิ่มให้อีก200บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนพิการหรือผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับเงินส่วนต่าง200บาทโอนเข้าบัญชีทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะเป็นหลักๆที่ท่านจะได้เหมือนกับเดือนมกราคมและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเงินค่าเดินทาง500บาทนะครับแยกออกเป็นรถทัวร์500บาทนะครับรถไฟต่างจังหวัด500บาทนะครับแล้วก็รถเมล์กับรถไฟฟ้าเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก็อีก500บาทนะครับนี่ก็หลักๆก็จะเป็นเงินที่ท่านจะได้เข้าบัตรในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าท่านยังใช้งบประมาณส่วนไหนยังไม่หมดก็กรุณาไปใช้ให้หมดกันครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ้นเดือนแล้วก็ถือว่าท่านหมดสิทธิ์ใช้ต่อไปนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเงินในส่วนของเงินสดอีมันนี่ที่ท่านโอนเข้ามาในบัญชีของท่านทุกๆเดือนนะครับที่ท่านยังไม่ได้ใช้หรือว่าใช้ยังไม่หมดนะครับก็ตรวจไปตรวจสอบว่ายังเงินคงค้างอยู่ในบัตรเท่าไหร่ก็ไปกดออกมาให้หมดนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเงินติดค้างอยู่ในบัญชีนะครับส่วนวิธีการเช็คก็สามารถไปกดดูเช็คยอดที่ตู้ ATM ได้นะครับหากว่าท่านยังเงินยังไม่หมดก็กดออกมาได้นะครับแต่ถ้าว่ายังมีเงินคงค้างอยู่ในธนาคารไม่ถึง100บาทท่านก็สามารถนำเงินส่วนเนี้ยไปที่ร้านธงฟ้าแล้วก็ใช้บัตรในการรูดซื้อสินค้าได้โดยบอกทางร้านว่าใช้เงินสดในส่วนของเงิน e-money นะครับเพราะว่าทางร้านจะทำการสแกนในอีกแบบหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับซื้อรูดบัตรปกตินะครับและนี่คือเรื่องราวต่างๆที่นำมาอัปเดตข่าวสารในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวไว้ด้วยนะครับ